สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก y l g ประจำวันที่16รกรกฎาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้า ราคาองคำวันนี้เปิดตลาดบร 18, ิเวณ1,808.15ระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดได้ถึงบริเวณ1,815เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนแต่ก็ยังไม่สามารถทำระดับส,สูงส,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 สุดครั้งใหม่ในรอบเกือบ9ปีบริเวณ1,818เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้หลังจากนั้นราคามีแรงขายให้เกิดการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดของวันบริเวณ1,802เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก่อนที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาปิดตลาดบริเวณ1,810 บวกจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยประมาณ2.21เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนราคาทองคำในช่วง2-3วันที่ผ่านมายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและแกว่งตัวอยู่ในกรอบแต่ราคาย,ยังคงทรงตัวรักษาระดับในระดับที่ค่อนข้างสูงไว้ได้ขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้ราคาย,ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมแต่เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมายัางตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมเช่นกันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงหลังจาก ความคืบหน้าเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ของบริษัทโมดีนามีการส่งสัญญาณหรือแสดงให้เห็นถึงสารสร้างภูมิต้าน,านทานที่ตอบสนองได้ค่อนข้างดีในกลุ่มทดสอบแนวโน้มดังกล่าวสร้างความหวังว่าจะมีวัคซีนในการต้านไวรัสโควิด -19 ภายในระยะเวลาอันใกล้นอกจากนี้ยังมีสัญญาณเกี่ยวกับ บริษัทต่างๆที่ออกมาแสดงท่าทีเชิงบวกเกี่ยวกับพัฒนาการของการคิดค้นและพัฒนายาต้านไวรัสโควิด -19 แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันการขยับขึ้นของตัวทองคําประกอบกับทองคําถูกลดความน่าสนใจลงในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อสหรัฐยังคงมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดออกมาหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นดัชนีภาคการผลิตของ Empire State Index ในเดือนกรกฎาคมผลผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายนและดัชนีราคานํำเข้าประจำเดือนมิถุนายนสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางแข็งแกร่ง สอดคล้องกับรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบดบุ๊กที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางสดใสหรือยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้นักลงทุนยกเงินลงทุนกลับเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงและยังคงลดการถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลง อย่างไรก็ตามราคาองคำยังคงทรงตัวและเคลื่อนไหวยอยู่ในระดับสูงเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นขณะที่สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ระดับ67,417รายสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาะวะการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในอนาคต ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงกลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย,ยเมื่อสหรัฐเตรียมจะออกมาตรการจำกัดวีซ่าต่อบริษัทต,ต่างๆของจีนเพื่อเป็นการตอบโต้การละเมิดสิทธิมนุษยชนแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเสี่ยงต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและอาจกลับมาซ้ำเติมเศรษฐกิจโลกหลังจากได้รับผลกระทบจากกระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้สำหรับวันนี้แนะนำนักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB รวมทั้งการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝัั่งรัฐอย่างเช่นยอดค้าปลีกดักชนีภาคการผลิตจากเฟดฟ,ฟ,ฟิลาเดฟเฟียและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์การซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ SPDR Gold Trust ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ1,206.888ตัน ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อราคาทองคำในส่วนของโพล่าสุดจากหลายสำนักไม่ว่าจะเป็น NBC News, Wall Street Journal ยังคงบ่งชี้ว่านายโจไบเดนมีคะแนนนำทิ้งห่างประธานาธิบดีดดนัลด์ทรัมป์ประมาณ11%โดยสัดส่วนคะแนนนิยมของโจไบเดนอยู่ที่ระดับ51%ทรัมอยู่ที่40%ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากผลสำรวจของเดือนที่ผ่านมา ซึ่งโจไบเดนก็ยังคงนำประธานาธิบดีดูนันด์ทรัมป์อยู่ที่ระดับ49/42อย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดแสดงเห็นถึงการทิ้งหางของคะแนนนิยมหรือความนิยมของโจไบเดนซึ่งนำตัวประธานาธิบดีดูนัน์ทรัมป์ค่อนข้างมากแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงและความผันผวนทางการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองในฝั่งสหรัฐซึ่งยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาส่งผลเชื่อบวกต่อทิศทางราคาทองคำ นอกจากนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงกดดันหลังจากสัญญาณความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาการของยาต้านไวรัสโควิด -19 ที่มีพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์จากออกฟอร์ดเชื่อว่าเขามีความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 และวัคซีนดังกล่าวหากสามารถคิดค้นหรือค้นพบสำเร็จจะสามารถต้านไวรัสโควิด -19 ได้เป็นระยะเวลา10ปีซึ่งการใช้วัคซีนที่พัฒนา โดยนักวิทยาศาสตร์จากออกฟอร์ดอาจต้านไวรัสโควิด19ได้สองเท่าความคืบหน้าหรือความหวังจากประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะหากมียาต้านไวรัสโควิด19ที่มีประสิทธิภาพมากพอและเป็นวัคซีนที่สามารถต้านไวรัสโควิด19ได้นานถึง10ปีทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะถูกลดความน่าสนใจลงและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโลกจะมีการปรับตัวหรือฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ที่ทางของดัชนีดอลลาร์นอกจากนี้ที่ทางของตลาดหุ้นสหรัฐที่มีทิ่ทางสดใสตอบรับความหวัง เกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนรวมทั้งผลประกอบการีแข็งแกร่งของโกลแมนแซกยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันการขยับขึ้นของราคาทองคําการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีเกินกว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้ในคออื่สอยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนยกเงินกลับเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐโดยวันนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปรับตัวบวกขึ้น227.51จุดหรือว่า0.85% S&P 500ปรับดวกบวกขึ้น0.91%และ NASDAQ บวกขึ้น0.59%ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําจะเห็นได้ว่าราคาทองคํายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นขณะที่ในส่วนของแนว โน้มในระยะสัน้นราคาทองคำมีลักษณะของการแกว่งตัวเคลื่อนไหวในกรอบในรูปแบบของไซเว์แต่อย่างไรก็ตามกรอบแนวรับมีลักษณะของการยกขึ้นตามความชันของเส้นแนวรับด้านล่างที่มีลักษณะของการเฉียงขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวในกรอบของราคาทั้งนี้ประเมินกรอบด้านบนบริเวณ1,818เ 18, หรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขณะที่กรอบแนวรับด้านล่างประเมินไวไ้ในโซน 1,981,997เหรียญดอลลาร์ต่อไทส์ออนทางนี้อย่างไรก็ตามสำหรับการลงทุนในระยะสั้นให้รอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วทำการเข้าซื้อโดยใช้โซนแนวรับ ในระดับ1,800เหรียญถึง1 7 9เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหากราคาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังคงรักษาทิศทางหรือโมเมนตัมในเชิงบวกไว้ได้แต่หากราคาหลุดระดับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปบริเวณ1 7 8เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งอาจใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุดสต็อปลอสหรือจุดตัดขาดทุนซึ่งเป็นกรอบหรือแนวรับของชนแนลด้านล่างในระดับถัดไป อ่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนักลงทุนอาจจะทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหากราคาไม่ผ่านแนวต้านในโซน 1,815- ถึง18 1,818เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทดสอบระดับดังกล่าวหลายครั้งแล้วยังไม่สามารถผ่านได้แสดงว่ายังคงมีแรงขายในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในระดับดังกล่าว ทางนี้ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นและแนะนำให้ปรับสถานะการลงทุนตามการเคลื่อนไหวของราคาให้เป็นไปตามปัจจุบันสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ